คำถามของไทย PBS นี่ก็แรงนะคะคือเขาถามว่ามีเสียงเรียกร้องให้ระดับนโยบาย รับผิดชอบกับมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ซื้อเวลายื้อเวลาไม่แบนพาราควอดแล้วก็สารพิษต้องห้ามทำไมเรื่องนี้ระดับนโยบายอย่างนายกซึ่งพูดตรงๆเถอะก็มีมาตรา44อยู่ในมือเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แล้วคำตอบของพลเอกประยุทธ์ก็ตามฟอร์มก็คือเรื่องไหนที่เป็นเผือกร้อนก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจไปฟังครับเรื่องของสารเคมีอันตรายพาราควอดต่างๆก็รัฐบาลก็มุ่งหวังจะให้มีการยกเลิกนั่นแหละในอนาคตอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเขาเป็นผู้กำหนดออกมาแต่วิธีการที่ผมกำชับไปก็คือว่าก็ขอให้ตอบคำถามทุกผู้ทุกฝ่ายให้ได้เพราะนี่เป็นสิทธิ์ของกรรมการสิทธิ์กรรมการดังกล่าวนะเป็นผู้กำหนดนะครับในส่วนรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าตามแผนอันนี้นะเพื่อจะสู่การลดละเลิกให้ได้ภายในเวลาที่เร็วที่สุดนะครับวันนี้ก็ต้องไปหาวิธีการเนี่ยชอบพูดกันว่ากลุ่มทุนสารเคมีผมก็ไม่รู้ใครไอ้กลุ่มทุนที่ว่าเป็นใครมีบทบาทในการกำหนดทิศทางสารเคมีของไทยอันนี้ก็ไปดูให้ดีแล้วกันนะ ผมว่าบางทีมันก็มองซ้ายมองขวา มันก็หาเขาเรียกอะไรล่ะหาวิธีการที่จะพูดไงให้มันเสียหายถ้าเรายังสร้างความเสียหายไม่ไว้วางใจซึ่งกันต่อไปในวันนี้นะวันหน้ามันไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดไม่ได้วันนี้เราพยายามทำหลายอย่างแล้วนะให้เกิดการยอมรับให้เกิดความเชื่อมั่นการแก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะผมก็พูดตั้งหลายครั้งรัฐบาลนี้ที่มีการลงโทษมากมายนะมูลค่าหลายแสนหลายหมื่นล้านบาทก็ยังไม่สนใจตรงนี้ไม่สนใจแต่เพียงตรงโน้นตรงนี้ก็ทุกอย่างก็นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดีครับนะเข้ามาเสนอเข้ามามีส่วนร่วมในช่องทางที่มันเป็นไปได้คือทางกฎหมายถ้าทุกคนไม่ช่วยกันเลยแล้วมันจะไปแก้ได้ยังไงรัฐบาลจะแก้ได้ไหมล่ะในส่วนในเพราะในผู้ปฏิบัติเนี่ยมันมีคนรับรู้รับทราบคือประชาชนในพื้นที่มีปัญหาก็ไปร้องเรียนขึ้นมาผมก็สอบทุกวันนะในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับปิดท้ายวันนี้ด้วยข้อความจากหลายๆท่านที่ระลึกถึงแกนนำพันธมิตรทั้ง6คนนะครับคุณพวงทิพย์บุญสนองซึ่งเป็นทนายความพันธมิตรท่านหนึ่งเนี่ยก็เขียนบทความเขียนความรู้สึกผ่านหน้า Facebook บอกว่าอาจารย์พิภพธงชัยพ่อที่มีลูกๆเยี่ยมที่เรือนจำมากที่สุดคือวันนี้ได้เข้าเยี่ยมพี่เปียกพิภพธงชัยพร้อมกับอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์แม่แอลภรรยาของอาจารย์พิภพและลูกๆจากมูลนิธิเด็กที่อายุมากสุดก็ประมาณ40กว่าปีจนถึงน้องเล็กสุดเข้มอายุ1ขวบกว่าที่พี่เปียกแม่แอลเลี้ยงเหมือนเป็นลูกคนเล็กพาเข้านอนด้วยความรักความห่วงใยที่ลูกๆมีให้กับพ่อของทุกคนบางคนพยายามกลั้นน้ำตาหลายคนน้ำตาไหลขณะที่เข้มยืนเกาะกระจกกั้นมือหนึ่งถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งทุบกระจกตะโกนเรียกพ่อเปี๊ยกสั่งให้พาเข้มเข้าเยี่ยมพร้อมกับแม่แอลทุกครั้งเข้มเป็นพลังทำให้ทุกคนพอจะยิ้มได้และข้าพเจ้าก็เช่นกันพี่เปี๊ยกสบายดีตามสภาพกินได้นอนหลับมีหนังสืออ่านหลายเล่มอยู่ข้างในไม่มีปัญหาอะไรคนข้างในให้เกียรติซึ่งกันและกันเพียงแต่บ่นว่าอยู่ข้างในไม่ค่อยมีอะไรทำและตั้งใจจะเขียนหนังสือสักเล่มเราทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กันและกันก้าวผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปด้วยกันมิ้นลูกอีกคนหนึ่ง18กุมภาพันธ์62นะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์วิวัฒน์ชัยอรรถากรได้กรุณามอบบทความมาให้เรานะครับเป็นบทความที่เตรียมจะตีพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะฉบับวันพรุ่งนี้อังคารที่19กุมภาพันธ์บทความของอาจารย์วิวัฒน์ชัยอรรถากรอดีต6แกนนำพันธมิตรบนเส้นทางคุณธรรมเราอ่านได้ในไทยโพสต์เต็มๆพรุ่งนี้แต่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นจากต้นฉบับที่อาจารย์ส่งกรุณาส่งมาให้อาจารย์บอกว่าผมมองว่าทั้ง6แกนนำพันธมิตรเป็นคนดีแม้ต้องติดคุกอันที่จริงพวกเขามีจิตใจเพื่อสังคมมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งทำตอนเป็นแกนนำพันธมิตรด้วยความที่ผมมีอาชีพสอนหนังสือจึงทำงานวิชาการและกึ่งวิชาการหลากหลายทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติในฐานะนักวิชาการนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญวิทยากรรับเชิญในงานเสวนาทางวิชาการเคยเป็นกรรมการขององค์กรต่างๆเช่นกรรมการสภาวิจัยกรรมการเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หลายงานที่นำพาผมให้ไปรู้จักบรรดา6แกนนำพันธมิตรเหล่านี้ต่างกรรมต่างวาระกันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองในการมองปัญหาสังคมไทยตลอดจนแนวทางแก้ไขและทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันเคยพบปะและนั่งประชุมกับอาจารย์สมศักดิ์โกศลสุขอยู่บ่อย
ที่ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยหน่อยคืออาจารย์สมเกียรติวงไพบูลย์เพราะผมสอนหนังสือเขาก็สอนหนังสือเหมือนกันตอนเราอายุไม่ถึง60ปีอาจารย์สมเกียรติแอคทีฟมากในฐานะประธานสภาอาจารย์สถาบันราชภัฏนครราชสีมามักเชิญผมไปขึ้นเวทีร่วมอภิปรายทางวิชาการและไปร่วมเสวนาล้อมวงจับข่าวคุยกันกับชาวบ้านกันบ่อยครั้งยิ่งอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์อาจารย์ระพีสาคริกรุ่นเดอะมาขึ้นเวทีด้วยก็ยิ่งคลึกครื้นสันติบาลจะคอยจดๆจ้องๆมองๆหรือเปล่าจะถูกลากตัวลงจากเวทีเมื่อไหร่ดูพวกเราไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่คิดจะพูดอะไรเกี่ยวกับการศึกษาไทยที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อสังคมไทยก็ขอให้ได้พูดบังเอิญเพื่อนสนิทครอบครัวผมสนิทกับอาจารย์ธิพธงชัยและพี่แอลภรรยาบางทีผมก็ไปแวะค้างคืนที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กตั้งแต่โรงเรียนยังไม่ย้ายที่มาอยู่ที่ปัจจุบันนี้ตอนท้ายอาจารย์บอกว่าถ้าหากปราศจากการเคลื่อนไหวคัดค้านความไม่ถูกต้องความไม่เป็นธรรมอย่างกล้าหาญของทั้ง6แกนนำผู้เสียสละโดยไม่ได้หวังอำนาจเงินทองลาภยศใดๆแล้วก็บ้านเมืองตอนนี้อาจจะย่ำแย่ยิ่งกว่านี้ก็เป็นได้นี่คือแบบอย่างคุณูปการเพื่อส่วนรวมด้วยสปิริตจิตใจสูงเด่นน่าชื่นชมที่หาได้ยากยิ่งตอนท้ายอาจารย์ยังบอกด้วยว่ายิ่งเมื่อศาลฎีกาตัดสินให้6แกนนำพันธมิตรจำคุก8เดือนโดยไม่รอลงอาญาพวกเขาได้แสดงความกล้าหาญเสียสละใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะรักษาหลักนิติรัฐจะลงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมด้วยการเคารพในคำตัดสินของศาลและน้อมรับคำพิพากษาของศาลนะฮะหาอ่านฉบับเต็มได้ในไทยโพสต์ฉบับพรุ่งนี้นะครับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองคอลัมน์ขอคิดด้วยคนประจำวันนี้ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็เขียนบทความไว้ตอนหนึ่งนะครับบอกว่าแกนนำทั้ง6คนได้ยอมรับคำพิพากษายอมรับกระบวนการยุติธรรมและกฎเกณฑ์ของสังคมไม่หลบหนีไปต่างประเทศแม้จะรู้และมั่นใจว่าได้กระทำลงไปเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมีประชาชนในสังคมจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมแต่ละคนมีแต่การลงแรงและสูญเสียก็ตามแกนนำและพันธมิตรต่างก้มหน้ารับชะตากรรมเพื่อรักษากติกาของบ้านเมืองค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการแล้วติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงรักก่อนเป็นไงหนักเป็นดินเฮ้ยยังไงนะขอบอกขอเรื่องให้ตายกันหาเสียงของภาคการเมืองที่จะให้ตัดงบกองทัพให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารตรงนี้ค่ะขอบอก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 ขอบอ